โอ้ต้องมีเยอะขนาดนี้เลยครับถามว่าเยอะไหมมันก็จริงๆมันยังไม่ครบทุกรุ่นเหรอพี่คันนี้น่าจะเป็นโชว์ออโต้ซาลอนที่ญี่ปุ่นได้เลยนะมีเทอร์โบด้วยเทอร์โบคิดมีออยล์คูลเลอร์600คู่ในโลกอันนี้ขายเคยลองปะยังไม่เคยของเล่นหรือของใช้งานไปเลยนะสีสันมันค่อนข้างยอดสวัสดีครับพี่อ้าวไรรัตกินอะไรอยู่เนี่ยอ้าวนี่บานาน่าชิปโอ้ออกมาใหม่ล่าสุดเลยมีรสชาติเขาเรียกว่าชิลลี่ซอสน้ำหน่อยไหมพี่เพื่อติดคอขอบคุณมากโอ้ช่วยกันขายดีแล้วกันหวยทอดหอมกั้วข้อก่อนเป็นไงพี่ชอบสีแดงเหรอสวัสดีกับเป็นทางการก่อนขายอะไรเอ้ยขายเครื่องมือไม่ได้ขายพี่อันนี้ผมเอาไว้ทำงานเองครับไว้ทำรถซ่อมรถตัวเองบ้างของเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยครับต้องมีเยอะขนาดนี้เลยครับคือถามว่าเยอะไหมมันก็จริงๆมันยังไม่ครบทุกรุ่นหรอกพี่แต่ว่ามันตามการใช้งานพี่มันก็จะมีไซส์ของมันอะไรเงี้ยครับความแรงของมันอะไรอย่างเงี้ยมีขนาดไซส์มันบางดีลเลอร์ยังไม่มีเยอะขนาดนี้นะดูแผงเลยค่อยๆซื้อครับน่าสนใจครับอย่างนี้ตัวใหญ่หน่อยอันนี้ว่ายิงพวกยิงหัวเพายิงอะไรเงี้ยครับก็ใช้ใหญ่หน่อยนึงเพราะตัวเล็กยิงไปมันแรงไม่พอไงนี่ถามจริงมีอะไรกับมีวอกกี้ป่ะครับคือ มันใช้ดีครับแบตเตอรี่ผมว่าแบตเตอรี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นผู้นำเข้าไม่ได้เป็นอะไรยังไม่เคยเสียคือก่อนหน้านี้ก็ใช้แบรนด์อื่นมาพี่แต่ว่ามันก็มีเรื่องแบตเตอรี่เสียบ้างอะไรบ้างเนี่ยไอ้ตัวนี้ยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องเสียครับแต่ช่วงนี้มาแล้วนะมีวอกกี้ดูของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างใหญ่นะเขาค่อนข้างจะมีโปรโมชั่นค่อนข้างดีครับเราต้องซื้อตามโปรครับแบบมันจะมีซื้อตามแถมมันส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยจะมีโปรออกมาอันนี้เป็นบ้านของรัฐเองใช่ครับใช่ครับก็ผมเคยมาดูแวบนึงแล้วล่ะแล้วก็เห็นที่ชอบพวกเครื่องมือทำรถเป็นบ้านในฝันคล้ายๆเก็บของคล้ายๆผมเหมือนกันของแบบเราจะสายญี่ปุ่นใช่ไหมพี่แล้วก็ชอบของดีๆแล้วก็ที่สังเกตเห็นได้มีซูซูกิเป็นสายซูซูกิใช่ใช่ใช่จิมนี่มาเล่นได้สัก10ปีได้แล้วพี่ซูซูกิอันนี้ของอันนี้ของเองผมเองครับซื้อคันนี้2ปีครึ่งแล้วครับพี่ได้มา2ปีครึ่งแล้วคันนี้น่าจะเป็นโชว์ออโต้ซาลอนที่ญี่ปุ่นได้เลยนะเพราะรู้สึกของเขาจะมามีค่อนข้างจะครบนะครับมีเทอร์โบด้วยเทอร์โบคิดมีออยล์คูลเลอร์มีนู่นนี่นี่นั่นล้อยังเจ๋งเลยล้อเบรกเป็นคันเดียวป่ะที่ใส่ LS มีใส่ไป2คันแล้วครับอ๋อครับล้อวอกเรซซิ่งด้วยเอาอย่าพาผมเข้าไปดูข้างในกับผมชอบห้องข้างในเอาเลยก็พี่ตามสบายเลยต้องถอดเท้าก่อนนะครับเชิญเลยครับผมว่าผมเยอะแล้วนะอันนี้หนักกว่าผมเยอะเลยอะหาอะไรเจอไหมครับหาของเจอปะก็ใช้เวลาหน่อยหรือคุยเจอไอ้ฉันมีนี่เนี่ยว่ะใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนซื้อมาก็มาโยนเอาไว้อันนี้ของผมชอบหมดเลยเนาะแต่เขาจะหนักมีเครื่องมือเยอะกว่าผมเยอะเลยผมไม่ค่อยมีเครื่องมือเท่าไหร่แต่ชอบเรื่องเครื่องมืออยู่ยี่ห้อวีล่าครับวีล่าของเยอรมันครับคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะคือแบรนด์นี้ไม่ได้ทำตลาดเยอะครับในประเทศไทยก็เฉพาะกลุ่มจริงๆที่เล่นพวกเครื่องมืออันนี้ของเยอรมันป่ะเยอรมันครับแบรนด์นี้เขาก็จะดังพวกไขควงอะครับพี่อย่างมันก็จะมีอย่างพวกเนี้ยเป็นตู้เครื่องมือก็จะมีเป็นแบบมี2ตู้ของน้องมีตู้เดียวครับตู้นี้จะเป็นตู้เก็บตู้นี้จะเป็นตู้ใช้นี่เด็กเห็นเอาไปเล่นหมดเลยนะเพราะว่าจริงๆมันมาเป็นสีนี้พี่สีเขียวอย่างนี้แล้วผมก็มันจะมีรุ่นลิมิเต็ดไงผมก็เอามาเปลี่ยนเป็นสีอย่างเนี้ย Japan Limited สีปลาคาร์บพี่เอกลองจับดูนุ่มไหมล่ะนุ่มกระชับมือหัวจะเป็นเลเซอร์นะเป็นหัวเลเซอร์เหล็กค่อนข้างแข็งเขาเรียกว่าเลเซอร์ทิปอะครับ
เป็นสีแดงขาวอย่างเดียวบาคาร์ฟเนี่ยรุ่นลิมิเต็ดของเขาถ้าพูดถึงเนี่ยฮะบาคาร์ฟเริ่มสนใจแล้วเนี่ยสายญี่ปุ่นนั้นแล้วมันก็จะมีมันเป็นชุดไหมมันก็จะมีเป็นชั้นๆอย่างอื่นก็จะมีอุปกรณ์อย่างอื่นนี่ครับโอ้นี่โหดมากมาถ่ายเรื่องนี้โหดมากดูหน้าตาเครื่องมือสมัยนี้นะครับอันนี้ผมเอามาสับหมดเลยอ๋ออันนี้ราคากับญี่ปุ่นไหนมันแพงกันอ่ะถ้าเทียบกันถ้าเป็นแบรนด์เกรดสูงๆผมว่าไม่หนีกันนะไม่หนีก็ของญี่ปุ่นเท่าไหร่เทียบกับพวก KTC พวกอะไรนะไม่หนีกันครับพี่แต่ว่ามันจะมีของแปลกเช่นอย่างเงี้ยที่เปิดขวดที่เปิดขวดของพวก KTC เขาไม่ทำตรงนี้เขาจะทำออกมาพี่เอกลองเปิดใช้ลองดูดิว่าใช้ยังไงเป็นไหมเป็นไงวะงงอ๋อไม่เหรอแล้วมันจะเอาหัวที่ไหนใส่พี่เอกกดตูดโอ้โหเห็นไหมโอ้โหไงแล้วก็ดึงหัวมาปุ๊บมาใส่พี่เอกจะใช้หัวอะไรมันเป็นลูกโม่นะลองดูดเข้าไปดิลองดูดกับตัวนี้ปุ๊บมาดิฮะแน่นไหมล่ะแน่นมากตัวนี้จะเก็บพี่เอกกดตัวนี้ปุ๊บแล้วกดลงไปได้เลยคือเขาทำมาเหมือนเป็นอาวุธอ่ะเป็นอาวุธเครื่องมืออ่ะกดสีเขียวลงไม่อยากให้มันยาวมันจะมีพวกแบบกันไฟมันจะเป็นพวกสายงานช่างไฟบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับกันไฟดูดใช่ถูกต้องครับกันไฟดูดเพราะฉะนั้นขายอะไรขายได้เลยนะครับไม่ต้องตัดไฟนั่นแหละถึงไม่ค่อยมีใครทำญี่ปุ่นก็ยังไม่ค่อยมีเคยลองปะยังไม่เคยเพราะว่าตัวผมเองผมก็ไม่ได้ถนัดแต่ว่าผมชอบของเล่นหรือของใช้งานไปเลยนะสีสันมันค่อนข้างสุดยอดคือแบรนด์เนี่ยผมไปดูมาในเมืองนอกเนี่ยเขาให้เด็กทำซ่อมจักรยานพี่เอกคือเด็ก5ขวบอ่ะมันจะได้มีใจใช่คือเขาเมืองนอกเขาจะให้คนมา DIY ทำเองซ่อมเองเขาจะไม่ค่อยไปทำที่อู่ไงแล้วเด็กเนี่ยก็จะหยิบเครื่องมือของพ่อเขาเนี่ยมาทำรถจักรยานเขาเองอ๋อมันเป็นคัลเลอร์โค้ดของมันว่าอะไรคืออะไรด้วยใช่ครับอย่างไขควงกันไฟอ่ะนี่เวลาใช้งานพี่เอกใช้หัวเบอร์อะไรมันก็จะมีหัวแบบหลายเบอร์หลายเกรดกันไฟได้กระทั่งครีมเขายังกันไฟเลยแต่ครีมของเวล่าเนี่ยเขาไม่ได้ทำเองเขาจ้างเคเนเปกเนี่ยคือเป็นแบรนด์ครีมของเยอรมันอันดับหนึ่งของโลกแพงที่สุดและดีที่สุดในโลกเขาจับมือกันเขาจะดีลกันถ้าเราใช้หัวเนี้ยไปตอกมันจะพังไหมพังครับพี่มันขึ้นอยู่กับการใช้งานถูกต้องถ้าหัวตอกพี่เอกบอกหัวตอกนี่พี่ต้องดูตูดง่ายๆสังเกตเอาตูดแข็งใช่ครับเนี่ยตูดมันจะเป็นเหล็กสำหรับการตอกพวกนี้มันจะเป็นสำหรับการไฟการไฟฟ้ามันคงไม่ต้องแรงมากนะใช่เก็บแล้วเขาจะโดดเด่นเรื่องดีไซน์เขาจะทำเป็นกระเป๋านี่ขายป่ะครับหรือสะสมไว้เฉยๆอันนี้ก็จริงๆก็ผมมาใช้ด้วยครับแล้วก็เก็บอย่างละรุ่นอย่างละอันเขาจะมีแบบเป็นคอลเลคชันเป็นพวกลิมิเต็ดด้วยครับพี่แบบเรดบูลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคล้ายๆผมกันนะต้องซื้อ2ชิ้นหรืออย่างเก็บไปชิ้นนึงเพราะว่าเพราะว่าวันนี้สะสมเป็นสีเลยนะกล่อง KTC กล่องเครื่องมือคือบางทีซื้ออันเดียวแล้วเรามีคนมาขอไปเนี่ยเราเสียดายแล้วมันกลับเวลาไปซื้อไม่ได้แล้วย้อนเวลาไปไม่ได้แล้วเราก็เสียดายนี่มันครบทุกสียังครับยังครบแล้วครับขอเยอะมากเยอะจนรู้จักว่าถ้าเป็นผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันผมเข้าใจอารมณ์ว่ามันจะหาไม่เจอใช่ใช่วันนี้สาระจังเลยนี่ของเกดดี้นะเกดดี้มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเหมือนอะไรตอนนี้เขาแบรนด์เนมเขากำลังคิดกันมารัดข้อมืออะไรกันแต่นี่ไว้ทำอะไรมาแถมมากับชุดคิดจ่ายเงินพี่อันนี้ไปแถมชุดคิดให้สีดำธรรมดานี่เราจ่ายเงินซื้อมาเองพี่เอามาไว้ทำอะไรครับก็รัดให้มันสวยงามอะไรเงี้ยคือเราอยากจะโชว์ให้มันดูดีอะไรเงี้ยเราก็ไปติดรัดตามนู่นนี่นั่นเขาจะมีไซส์ให้เราเลือกมีตรงไหนได้ข่าวอะไรมาอีกไม่เห็นในรูปในเพจของร้านแต่ว่ามีแต่มีของไอ้นั่งเยอะไม่ใช่นี้ไม่ใช่แค่นี้มันมีอีกผมไม่ค่อยใครดูนะพี่อุตส่าห์มาทีแล้วเนี่ยขนทีมงานมาเป็นร้อยเลยใช่ไหมทีนี้ก็คือขวัญใจผมเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณมากขวัญใจเหมือนกันใช่ก็เห็นเก็บของเดียวกัน
อิจฉาเลยเปิดดูเป็นครั้งแรกจะมาเห็นตรงเนี้ยเอ๊ะมันมีอีกมันต้องมีอีกเพราะว่ามันเอาเป็นว่าเฉพาะพี่เลยแล้วกันขอบคุณมากครับก็ผมอยากเห็นด้วยเผื่อพาไปดูที่อะไรที่แบบไม่ค่อยใครดูแล้วกันผมว่าห่วงมากห้องนี้อ่ะนำไปเลยครับห้องไหนเอ่ยสตาร์ทโอนลี่คือมันก็คือเหมือนเป็นบ้านของผมนี่แหละเก็บของวางของอะไรเงี้ยอันนี้ห้องรับแขกใช่เป็นห้องรับแขกก็มันเกินห้องเครื่องมือมันเกินก็มีไหลมามอไซค์ก็ซื้อมาแต่งใส่นั่นใส่นี่ก็หยิบจากเครื่องมือตรงนี้มาทำเอามาขายเอามาซื้อมาแต่งแต่ไม่ขี่นะรู้สึกตกศูนย์โลไม่ศูนย์โลพี่ฮะจริงไหมศูนย์โลรถโมเดลคือเขาบอกต้องขี่นะมันเป็นรถที่ขี่ดีมากเลยขี่สนุกมากพี่ก็มีคันหนึ่งแต่ก็เดิมเป็นลายเฟรดดี้สเปนเซอร์แต่ก็ไม่ได้ก็จอดทิ้งไว้ถ้ายุคพี่น่าจะซื้อตัวยุคสมัยโบราณเนี่ยโบราณเคยมีแล้วแล้วขายหมดแล้วตอนนี้เลยซื้อนี่เผื่อนี่มันมีทะเบียนถูกต้องมันขี่ได้พี่แต่ก็ไม่ได้ขี่แบตหมดก็ต้องซื้อแบตใหม่แบตพังด้วยอ๋อใช่นี่ผมใส่แบตซิ่งไปแล้วหรออยู่ได้2ปีไม่ต้องชาร์จโอ้ยนี่ห้องไงน่ะเห็นไหมเราเจอแล้วอยากไปดูใช่ไหมห้องนี้เราเจอแล้วห้องที่เนี่ยไม่เคยเห็นอยากเห็นห้องนี้เห็นแต่ในรูปโอ้ยนี่ยังไงเนี่ยขานี่มันยังไงฮะเป็นการนั่งขาตั้งตัวนี้มันเป็นขาไม้ครับขาไม้ของตัวเขาเรียกไม้สักทองญี่ปุ่นลองนั่งได้พี่ไม้สักทองญี่ปุ่นคือคนที่สร้างขาไม้ตัวนี้เป็นคนญี่ปุ่นที่เคยทำงานในพระราชวังครับเป็นคนที่ซ่อมไม้ในพระราชวังแล้วเขาก็ออกมาทำงานเองแล้วทางบริษัทบายเขาก็ไปจ้างโอ้เนี่ยนะใช่เขาไปจ้างไม้สักทองเรียกไม้สักทองจริงๆญี่ปุ่นไม่มีไม้สักเนาะไม่มีนะไม่น่ามีน่าเป็นไม้อย่างอื่นใช่แต่ว่ามันเป็นไม้พิเศษอ่ะพี่ที่เป็นเนื้อแข็งพิเศษโอ้แล้วรู้สึกว่าจะแกะมาจากชิ้นเดียวไม่มีการต่อผมก็ไม่รู้ว่าเขาเหลายังไงนะแบบแล้วใช้เวลาทำ3เดือนแล้วปกติมีขายป่ะครับต้องสั่งเดือนนึงเขาจะทำแค่10อันแถมไหมเนี่ย 20,000 กว่าบาทแค่ไม้นะแล้วพี่เอกนั่งแล้วเอ็นได้ป่ะล่ะมันผมว่ามันโอเคนะปรับเบาะได้ไม่กล้าเดี๋ยวมันหงายท้องไม่หงายเนาะไม่หงายผมนอนนี่ถ้ามีแบบอาร์มแชร์เล็กๆตัวนึงนะขาวางนอนดูทีวีได้สบายเฮ้ยน่าสนใจนี่น่าสนใจเอ็นได้ป่ะล่ะไม่ล้มนะคือคนญี่ปุ่นเขาจะชอบนั่งแบบเก้าอี้แบบไม่สูงมากเนี่ยเตี้ยๆหน่อยคล้ายๆกับโลแชร์ผมว่าสบายนะสบายไว้ดูหนังหรือแล้วมีสไตล์ด้วยใช่มีผ้าคลุมด้วยใช่ผ้าคลุมทำเอาไว้คลุมเบาะอะไรเงี้ยครับทำเอาไว้ใช้เองไม่อันนี้ไม่ได้ขายไม่ขายนี่น่าสนใจนะขายเนี่ยเอาบางอย่างก็ขายด้วยเหมือนกันนิดหน่อยแล้วก็จะทำคือมันมีโอกาสผมก็เลยสั่งมาก็แต่จะขายได้แค่อันสองอันอะไรเงี้ยผมจะเก็บไว้อันนึงเพราะว่ามันทำน้อยนานๆจะทำทีนึงก็เลยต้องมีโอกาสก็เลยต้องสั่งต้องซื้อมา มันมีห้องลับอีกตรงไหนครับ มันมีห้องลับอีกแล้วพี่มีตรงไหนเปล่ามีโอ้ก็ไม่อยากให้ดูอีกเห็นในเพจขาดหายอะไรไปบางอย่างสายยุโรปอ่ะเห็นอยากดูเป็นของยุโรปไม่ค่อยมีนะเป็นที่ดูมานี่เป็นของญี่ปุ่นอยากดูมีไหมอยู่ไหนด้วยมีจะดูไหมมาที่มาดูให้หมดดูให้หมดด้วยเคลียร์ไปสรุปแล้วมีกี่ห้องก็มีห้องลับห้องลับเฉพาะคนรู้ใจดีกว่าอ่ะโอ้ลับแน่มีกรงด้วยโอเคห้องนี้ล็อกไว้ชมหน่อยล็อกไว้แน่นหนามันเห็นไม่ครบอ่ะเห็นในเพจมาแล้วแต่มันอาจจะแคบนิดนึงแล้วพี่แคบดีนะขโมยเข้ายากเข้าแล้วออกไม่ได้นี่ผมหาทางยืนลำบากเลยนะถ้าจะมาเอาของชิ้นนึงนี่ผมต้องขอเวลาสักวันนึงโอ้ไฟฟ้าหมดเลยนี่ครับ1ตัว2 CSE. ตัว3ตัว CSE 10ปุ่มนี่ของแร่ในตำนานนี่กี่ปุ่มครับ10ปุ่มสูงสุดขนาดไหนสูงสุดแล้วครับก็คือมีปั๊มลม5ลูกเอ็นเบาะไฟฟ้านู่นนี่นั่นน่ะเยอะแยะไปหมดคุณภาพดีด้วยนะเดิมเลยพี่อันนี้หนังอันนี้เป็นตัว3ปุ่ม CSJ ตัวนี้จะใส่พวก Alpina BM อันนี้จะใส่10ปุ่มใส่พวกAMG รถเบนซ์ผมเคยซื้อมาขายไปมีปุ่มเดียวอย่างเงี้ยเป็นหนังเงี้ยมีปุ่มเดียวปุ่มเดียวปุ่มที่เป็นอันแรกปุ่มเดียวปกติมันต้องมี3ปุ่มนี่มี3แต่คือมันใช้งานได้มันเป็นปุ่มไม่รู้ปุ่มเอได้ปุ่มเดียวอ่าถูกครับ
แล้วอันอื่นจะเป็นยกขึ้นลงสูงต่ำไม่รู้มันมีปุ่มเดียวทั้งหมดเป็น3แถวนะแต่มีปุ่มเดียว3แถวก็คือจะหาง่ายหน่อยอยู่ในพวก BM ตระกูล BM ใช้กันยุคประมาณ90 80 90นี่เห็นป่ะล้อในตำนานล้อในตำนานล้อที่เราเคยเปิดคลิปแรกๆเลยล้อดีนเหล็กดรีมจะใส่ล้อใช่มั้ยล้อดีนป่ะล้อดีนแล้วส่วนใหญ่แต่นี่น่าจะเป็นของ Suzukiอันนี้เป็นของกระบะพี่เพราะว่ารถกระบะผมมันใส่อยู่เลยเราอยากรู้ก็ซื้อมา3สีเลยซื้อมาอย่างละชุดเห็นไหมซื้อมาลองเลยซื้อมาดูไม่รู้ว่าไหนมันจะสวยมันจะเข้ากับรถเห็นไหมลำบากนักซื้อทุกสีเลยเอามาใส่ดูดีกว่าไปทุกห้องเลยโอ้ยนี่ก็มีอีกนะบอกเลคโลไฟฟ้าน่ะมีซุกซ่อนๆไว้อีกเยอะโอ้อุ้ยนี่รุ่นแรกป่ะเนี่ยกลุ่มสีฟ้าโอ้รุ่นนี้น่าจะ70นะพี่รุ่นแรกของไฟฟ้าเลยเฮ้ยมีปุ่มเหมือนปุ่มแอร์เก่าๆอ่ะยุคแรกของระบบปุ่มกดอ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่นี่ถ้ามันใช้ได้เลยผมก็ดีใจน่าจะใช้ได้นะอ๋อมันซ่อมไม่น่ายากครับพวกนี้ไม่ยากพวกนี้คือเยอรมันนะเออรุ่นแรกๆนี่คือเยอรมันหลังๆมาเป็นญี่ปุ่นหมดละไม่ดินเยอรมันเลยนะผมว่าวิธีการซ่อมไอ้ระบบนี่มันไม่ง่ายมอเตอร์บอสเยอรมันเฮ้ยรุ่นนี้ไม่เคยไอ้ปุ่มเนี้ยไอ้ตัวทรงยังไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวปุ่มนี่นี่แล้วก็ตัวนี้พี่นี่ SPX ตัว S204 มี600คู่ในโลกอันนี้ขายเป็นแสนนะเห็นคนขายอยู่ตอนหลังล่าสุดเห็นประมูลในญี่ปุ่นล้านกว่าเยนใช่ไหมตอนนี้รถมันก็ราคาทะลุทะลวงพี่204อ่ะที่มันเอาไปใช้ในเบาะในพวกบูเก้นาอาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคาร์บอนทั้งตัวเลยนี่ถ้าไม่ใช่ยุคของพี่เอกก็ไม่มีใครรู้จักนะเนี่ยเพราะผมก็เกิดไม่ทันเหมือนกันก็เกิดไม่ทันเหมือนกันเก่าวันใช่ไหมที่โอ้โหน่าจะทันอยู่แล้วล่ะรุ่นนี้มันก็เจ็ดกว่าแหละแต่เราไม่ได้รู้จักเรื่องเบาะพวกนี้ไงแต่เห็นปุ่มก็พอเดาออกว่ามันต้องเก่ากว่าไอ้ปุ่มดำมันโบราณมากอะรุ่นนี้นี่ผมหาคู่มันอยู่มาประมาณมีตัวเดียวคือไอ้พวกสวิตช์พวกนี้พี่สังเกตไหมมันจะต้องอยู่ข้างในใช่ทีนี้ผมมันไม่ได้ถ้าผมมีขวาสองตัวไงมันก็ตลกไงผมต้องจับคู่อีกแล้วกลายเป็นว่าใช่เบาะที่ญี่ปุ่นประมูลน่ะมันประมูลตัวเดียวผมต้องซื้ออีกตัวนึงมาแล้วทีนี้ตัวซ้ายอ่ะเดี๋ยวผ้าไม่เหมือนอีกเดี๋ยวอะไรไม่เหมือนอีกไอ้ผ้าไม่เหมือนไม่เป็นไรผมเปลี่ยนหนังแต่ตัวซ้ายอ่ะมันหายากกว่าเพราะคนญี่ปุ่นเปลี่ยนแค่ข้างขวาอย่างเดียวเขาจะไม่เหมือนคนไทยเนี่ยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเหมือนการเปลี่ยนคู่กันแต่คนต่างประเทศเนี่ยเขาเอาที่จำเป็นเขาเปลี่ยนคนเดียวคนขับคนนั่งเขาหลอดเดินตอนนี้ถ้าพูดถึงญี่ปุ่นมันจะงงนิดนึงเพราะว่าญี่ปุ่นบางทีมันชอบขับรถพวงมาลัยซ้ายใช่เราก็เลยไม่รู้มันจะเปลี่ยนข้างซ้ายข้างขวาใช่แล้วมันจะเปลี่ยนตัวเดียวก็คือเปลี่ยนข้างซ้ายเปลี่ยนข้างที่เขาขับอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเขาจะเปลี่ยนตัวเดียวแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีข้างที่เขาไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้มาบางทีเก็บ3 4ปี5ปียังหาคู่ไม่ได้สรุปข้างนี้เป็นข้างที่หายากหาง่ายข้างนี้หาง่ายข้างซ้ายผมหามา 4-5 ปีแล้วก็เลยต้องจอดเก็บแต่ว่ารถคันนี้พวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาสวิตช์จะอยู่ข้างในสวิตต้องอยู่ข้างในเพราะถ้าสวิตอยู่ข้างนอกประตูเนี่ยเวลาขึ้นมันไปทับสวิตไงอ๋อใช่พวงมาลัยขวาอ่ามันสวิตเบาะต้องอยู่ข้างในงงพี่ลองสังเกตรถยุค90รถเบนซ์อย่างเงี้ยสวิตจะอยู่แพรวๆเลยตรงนั้นอะตรงคอนโซลกลางอะเขาทำสวิตตรงนี้มารับกันไงให้มันคล้ายๆกับสวิตปุ่มกดของเขาอะ1-2-4ยุคนั้นอะ E30 มีสวิตกดเยอะๆมันลึกล้ำมากนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าใครสนใจเรื่องเครื่องมือผมคิดว่าคนนี้คุณรัตเนี่ยเรื่องเครื่องมือไม่เป็นสองรองใครนะครับเรื่องเบาะทั้งเลคคาโลทั้งบลายนะครับสนใจมาลอง direct message มาคุยกันได้ผมว่าคนนั้นให้คำตอบไปที่ปรึกษาได้อย่างดีเลยแล้วรถซูซูกิอีกซูซูกิจอดหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเขาแต่งซูซูกิอย่างโดยเฉพาะรุ่นจิมนี่นะครับก็เรียกว่าผมว่าสุดที่สุดในเมืองไทยอีกคันหนึ่งวันนี้ขอบคุณคุณรัฐมากสะใจจริงๆเป็นแฟนติดตามในเพจมานานแล้วยินดีมากครับยินดีผมก็ติดตามทุกอย่างแล้วที่อยากเห็นใครสนใจนะครับเรื่องของที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับเช่นเรื่องของรถจิมนี่นะครับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับเรื่องของกระจุกกระจิกเรื่องของเบาะบายเบาะเลคาโลอะไรก็แล้วแต่นะครับมาติดต่อที่คุณรัฐได้เลยนะครับคุณรัฐเพจคุณรัฐอะไรนะครับของผมจะเป็นเพจหลักจะเป็น Yuspart TH ครับแล้วก็อีกเพจนึงก็จะเป็น Jinny Shop Thailand ครับครับสำหรับแฟนๆ Go and Flow นะครับฝาก Subscribe Like Share นะครับคอนเทนต์ต่างๆของพวกเราด้วยรวมถึงช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับที่น่าสงสารแล้วก็น่ารักไปในตัวด้วยนะครับ
พบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never